ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือถ้าเราต้องการที่จะทำลีนนะครับหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวเรื่องลีนนะครับเราจะเริ่มโครงการอย่างไรนะครับหลายๆคนก็มักจะไปหาซื้อหนังสืออ่านนะไปดูคลิปวิดีโอบ้างนะไปเข้าหลักสูตรอบรมนะครับแต่ว่าก็ยังมีประเด็นว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นโครงการลีนยังไงนะครับแล้วก็ไอ้เครื่องมือที่ไปอบรมมามันก็สนุกสนานมันก็น่าตื่นเต้นนะครับแต่มันใช้งานยังไงอ่ะในชีวิตจริงเราจะเริ่มยังไงนะเพราะว่าอาจารย์หรือว่าวิทยากรนะที่เขามาสอนเนี่ยเขาก็เอาประสบการณ์นะครับโครงการที่เขาทำมาในอดีตนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะในเวิร์กช็อปมันก็คือเกมอ่ะแต่ว่าในชีวิตจริงปัญหาของเราเนี่ยมันคือกระบวนการของเราเนี่ยข้อมูลอะไรบ้างที่เราจำเป็นที่ต้องเก็บนะเก็บอย่างไรเก็บกี่แซมเปิลเราจะมีวิธีการวางแผนโครงการอย่างไรนะครับอันเนี้ยเป็นคำถามที่ 90% นะที่ถามเข้ามาคือส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาถามว่า 5S คืออะไรนะหรือว่า Visual Stream Mapping หน้าตาเป็นยังไงไม่ค่อยถามอะครับส่วนใหญ่จะถามว่าเริ่มต้นน่ะจะทำยังไงก่อนนะปัญหาของผมเนี่ยคือเอาประมาณเนี้ยผมจะเริ่มยังไงนะครับจะเริ่มยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยเวลาเราทำลีนนะครับพัฒนาเกี่ยวเรื่องของกระบวนการให้มันกระชับมากขึ้นเราควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนนะโดยที่ไม่ไปอ้างอิงทฤษฎีอะไรนะมากมายนะเอาจากที่ผมเองใช้แล้วก็มันได้ผลเนี่ยนะผมไม่ไปพาดพิงใครแต่ว่าเอาเฉพาะที่ของผมเนี่ยผมใช้แล้วได้ผลของผมเนี่ยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังนะครับสิ่งแรกนะครับเวลาเราทำลีนนะครับก็คือก่อนเราจะเริ่มดำเนินการเนี่ยนะครับเราลองไปสังเกตนะไปสอบถามนะว่าลีนที่อยากจะทำเนี่ยใครเป็นคนพูดขึ้นมาคนแรกใครเป็นคนต้องการที่จะทำนะครับหากเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับอันนี้ดีเลยนะครับเราลองสอบถามเขาซิว่าทำไมพี่ถึงอยากจะให้ผมเนี่ยทำโครงการทางด้านลีนครับพี่มีความคาดหวังอะไรจากโครงการลีนครับนะครับแล้วก็พี่ไปรับทราบประเด็นปัญหาอะไรมาครับทำไมถึงจะเอาลีนมาใช้นะครับหลายๆคนก็บอกว่าเอาไปถามเขาทำไมล่ะไปซักเขาทำไมนะพอไปถามเขาเดี๋ยวเขาเกิดเปลี่ยนใจไม่ทำขึ้นมานะเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ทำโครงการสิก็ไม่ได้ทำโครงการตั้งแต่วันนี้ดีกว่าทำไปแล้วมันก็เขาเรียกว่าไม่จบสิ้นนะครับคือเข้าใจไม่ตรงกันตั้งแต่ต้นนะแต่ถ้าเข้าใจตรงกันตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับปัญหาในอนาคตมันก็จะลดลงนะครับปัญหาความไม่เข้าใจนะครับตั้งความคาดหวังนะครับในการทำโครงการจากลีนเนี่ยนะครับบางคนนะครับคาดว่าทำโครงการลีนแล้วมันจะทำให้เรียกว่ารายได้เพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนครับมันก็ต้องไปดูบริบทนะครับว่าไอ้ลีนที่จะไปทำเนี่ยมันจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นจากบริเวณไหนนะครับจากบริเวณไหนความคาดหวังนะครับกับแผนงานนะที่ดำเนินการเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันด้วยนะบางท่านนะครับเรียกว่าอยากทำโครงการลีนนะครับเพราะว่าอยากลดต้นทุนนะครับอันเนี้ยมันก็เข้าเขานิดนึงนะครับอยากลดต้นทุนแล้วไอ้ที่ว่าต้นทุนที่มันสูงนะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะมันสูงยังไงเขาเอาข้อมูลจากไหนมานะครับโอเคบางครั้งเนี่ยอาจจะรู้สึกไปนะครับว่าต้นทุนมันสูงนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการช่วยเขาคาลิฟายนะช่วยเขาระบุนะว่า
ไอ้ต้นทุนที่สูงเนี่ยนะครับมันเทียบกับอะไรนะมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะของเขาเรียกว่าภาพรวมทั้งหมดนะทีนี้หลังจากที่เราได้เขาเรียกว่าเช็คกับผู้บริหารแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำลีนนะครับถ้าเกิดทำความเข้าใจตรงกันนะก็ดำเนินการนะครับเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปอ้าวแล้วถ้าเป็นคนอื่นบอกว่าอยากทำลีนล่ะอ้าวใครบอกว่าอยากทำลีนบ้างอาจจะเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าเรานะครับหัวหน้าเราซึ่งแน่นอนครับหัวหน้าเราเนี่ยอาจจะเรียกว่าไปได้ยินใครมานะครับหรือว่าไปอ่านหนังสือมานะหรือไปเห็นบริษัทคู่แข่งเนี่ยได้ข่าวว่าเขาทำลีนนะก็เกิดความอยากในการอยากจะทำลีนเกิดขึ้นแล้วนะทีนี้เราเองก็อาจจะลองศึกษานะครับว่าไอ้ที่หัวหน้าเราเขาอยากจะทำเนี่ยเขาอยากจะเอาไปแก้ปัญหาอะไรนะลองคุยกันลองสังเกตเขาสินะว่าเขาให้ความสนใจอ่ะในกระบวนการเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะถ้ามันไปในทิศทางเกี่ยวกับเรื่องของลีนแล้วเขาอยากทำลีนมันก็โอเคครับนะมันก็โอเคที่จะทำนะครับหรือคนที่อยากจะทำลีนเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเราก็ได้นะอาจจะเป็นฟีดแบคว่าเนี่ยแผนกของคุณเนี่ยมันส่งงานล่าช้านะลูกน้องคุณน่ะส่งงานมาที่แผนกเราเนี่ยล่าช้าที่กำหนดไว้อ่ะภายใน3วันแต่ทุกวันเนี่ย5วันเนี่ยยังไม่มานะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจากแผนกข้างๆนะครับแผนกข้างๆอันนี้ก็เป็นฟีดแบคที่ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รับผลกระทบจนเขาเดือดร้อนเนี่ยนะครับเขาก็คงจะไม่มาบ่นนะเขาคงจะไม่มาบอกเราให้แก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเริ่มต้นทำลีนเนี่ยอยากให้เช็คกันนิดนึงว่าใครอ่ะเป็นคนแรกที่อยากจะทำนะครับมีไอเดียเนี้ยขึ้นมาแล้วความคาดหวังของเขาเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องอะไรนะครับมันสอดคล้องกับลีนไหมนะครับบางครั้งเนี่ยแนวคิดของลีนเนี่ยก็ถูกเอาไปใช้นะครับเป็นเพียงแค่การตลาดนะครับของบริษัทเท่านั้นเองนะมักจะเอาคำว่า Lean นะครับไปอ้างอิงเพราะว่ามันเป็นคำเหมือนกับคำที่ทุกคนรู้จักอ่ะแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าเราใช้ Lean เนี่ยมันก็เหมือนกับยกระดับภาพลักษณ์ของเรายกระดับกระบวนการของเรานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เอา Lean ไปใช้เป็นเหมือนเครื่องประดับเนี่ยพอไปดูในกระบวนการเนี่ยมันก็จะเป็นตัวฟ้องเองครับว่าเขาได้ทำลีนจริงหรือไม่นะครับหลายๆครั้งเนี่ยบางครั้งเวลาเราบอกว่าเราใช้ลีนนะครับแต่พอไปดูในกระบวนการเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาไม่ได้ใช้นะเขาใช้เป็นแค่เครื่องประดับแต่เขาไม่ได้เอาไปประยุกต์จริงๆนะครับเข้ามาสู่เนื้อหาของเรานะครับว่าหลังจากเช็คแล้วนะครับว่าใครเป็นคนที่อยากจะทำลีนนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับมีประเด็นปัญหาอะไรที่อยากให้เราแก้สอดคล้องกับแนวคิดลีนหรือไม่นะครับถ้าไม่สอดคล้องก็ควรจะชี้แจงเข้าไปนะไม่ใช่ว่าดันทุลังทำไปแล้วก็มีประเด็นกันทีหลังนะครับถัดมานะครับหลังจากเราตัดสินใจแล้วนะครับว่าเราจะลงเรือลำเดียวกันเนี่ยในการทำโครงการลีนนะครับตัดสินใจร่วมกันแล้วสิ่งที่ process manager หรือว่า project manager หรือในองค์กรท่านจะเรียกอะไรก็แล้วแต่สำหรับคนที่ทำพัฒนากระบวนการเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านควรทำนะครับท่านควรจะเดินไปสำรวจนะครับสภาพปัญหานะสภาพกระบวนการในปัจจุบันนะหลายๆคนเนี่ยพอเริ่มโครงการปั๊บดึงข้อมูลจากเดต้าเบสเลยนะยังไม่เห็นภาพกว้างๆเลยของกระบวนการเนี่ยไปดึงข้อมูลจากเดต้าเบสมานะเพื่อวิเคราะห์คำถามผมก็คือว่าไอ้เดต้าเบสนั้นเนี่ยไปวัดจุดไหนของกระบวนการล่ะวัดมาอย่างไร
นะแล้วออกมาวิเคราะห์เนี่ยมันจะได้สาระอะไรนะยังไม่เห็นภาพรวมกระบวนการแล้วไปวิเคราะห์เลยเนี่ยนะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับหมอดูอ่ะนะคือเขาเรียกว่าพอมีข้อมูลอะไรแล้วก็จะจำทูคอนคลูชันอ่ะยกเว้นว่าท่านเข้าใจกระบวนการนั้นมาก่อนท่านอยู่กับกระบวนการนั้นมา 10-20 ปีหลับตาเดินได้เลยนะเข้าใจอยู่แล้วนะแล้วก็ดึง data เลยโอเคอันนี้ผมไม่ว่านะครับแต่ถ้าท่านยังไม่เข้าใจกระบวนการนั้นนะครับยังไม่เห็นธรรมชาตินะกรุณาไปดูนิดนึงนะครับผมยกตัวอย่างนะผมเคยไปเก็บข้อมูลจากบางแผนกนะครับเขาก็บอกว่างานเขามันเขาคุยกับลูกค้าเสียเวลามากนะ 10-20 นาทีบางครั้งชั่วโมงหนึ่งตอบคำถามเยอะไปหมดเลยนะในแต่ละวันนะเราก็ด้วยความที่เราเองก็อยากจะเข้าใจว่าลักษณะงานเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไปนั่ง observe ดูนะครับไปอยู่เขาประมาณครึ่งวันนะครับปรากฏว่าช่วงที่เขาบอกว่างานวันนี้จะเยอะที่สุดเนี่ยสังเกตแล้วเขาก็คุยกับลูกค้าเร็วมากนะ3นาที5นาทีไม่เกินนะครับแล้วเขาเรียกว่าสายที่เข้ามาหาเขาก็ไม่ได้เยอะมากนะอันนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเหตุการณ์จริงนะไปดูกระบวนการจริงสินะไอ้ที่เขาเล่าปัญหาสู่เราฟังเนี่ยแล้วไปดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมเช่นอ๋อวันนี้ระบบโทรศัพท์มันเสียลูกค้าเลยโทรเข้ามาไม่ได้สมมตินะครับก็เป็นสเปเชียลคอสไปนะครับก็พยายามไปดูกระบวนการให้เข้าใจก่อนนะครับหลังจากก็เข้าใจกระบวนการแล้วนะครับกลับมานะครับมาทำโปรเซสแมปปิ้งนะบางคนบอกว่าพี่ทำโปรเซสแมปปิ้งอ่ะมันเยอะนะมันละเอียดมันเยอะโหบางทีเขียนเป็นเดือนยังไม่เสร็จเลยนะมันมีเหมือนกันนะมนุษย์ที่ต้องการโปรเซสแมปปิ้งที่ละเอียดโคตรเนี่ยนะเขาเรียกว่าลงในรายละเอียดของกระบวนการเนี่ยยิบย่อยมากละเอียดมากผมเคยเจอในอดีตนะเขียนโปรเซสแมปปิ้งอ่ะ3เดือนยังไม่เสร็จอ่ะนะแล้วก็เอากระดาษ A3 เนี่ยมาต่อกัน4-5 หน้าต่อเนื่องเนี่ยทำโปรเซสโฟลว์อ่ะนะครับแต่งานบางงานเนี่ยถ้าจำเป็นนะถ้าจำเป็นก็โอเคนะครับแต่เวลาเราทำโปรเซสอิมพรูฟเมนต์เนี่ยเราอ่ะไม่ได้เข้าไปทำตัวโปรซีเจอร์ให้กับโอเปอเรชันนะครับเข้าใจตรงกันนะโอเปอเรชันเขาสมควรที่จะมีโปรซีเจอร์ของเขาในดีเทลอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้เข้าไปทำโปรเจกต์เพื่อไปทำโปรซีเจอร์ที่เขาไม่เคยมีมาก่อนนะอันนี้ต้องแยกเป็นอีกโปรเจกต์นึงนะครับเพราะการเขียนโปรซีเจอร์เนี่ยใช้เวลาสัมภาษณ์แล้วก็มาดราฟอีกนะครับใช้เวลา 2-3 เดือนไม่แปลกนะครับไม่แปลกแต่อย่าเอาสโคปเรื่องของการทำ SOP ทำ Procedure มาไว้ใน Process Improvement ด้วยเพราะ Process Improvement ท่านเนี่ยระยะเวลาดำเนินโครงการเท่าไหร่ 3-4 เดือนอย่างมากก็6เดือนนะครับถ้าโครงการนั้นเนี่ย Process นั้นเนี่ยเขาไม่มี Procedure มาก่อนท่านเองจะต้องตีสโคปตรงเนี้ยแยกออกมาต่างหากด้วยนะไม่งั้นเขาจะมองว่าท่านเนี่ยทำ process improvement ใช้เวลานานแต่ขณะเดียวกันท่านก็ไปช่วยเขาเนี่ยทำ procedure นะครับที่จริงๆมันเป็น infrastructure ของกระบวนการที่มันไม่มีมาก่อนด้วยนะครับโอเคไหม process mapping ที่ดีเนี่ยนะครับผมแนะนำเลยใช้ SIPOC ก็ได้ SIPOC ย่อมาจาก supplier input processoutput แล้วก็ customer ไปหาดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยมีเทมเพลตให้กรอกนะครับท่านจะต้องรู้ว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลท่านใครเป็นคนให้ material เข้ามาในกระบวนการนะ input ก็คือให้ input อะไรบ้างกระบวนการนี้ต้องมี information ต้องการ material อะไรเข้ามาใช้ process
ขั้นตอนการทำงานมีอะไรบ้างมีใครเกี่ยวข้องบ้างมีขั้นตอนอย่างไรอะไรก่อนอะไรหลังเอาพุทธไอตัวที่พร้อมส่งมอบเนี่ยไปให้กับคัสโตเมอร์ไอที่เป็นเอาพุทธเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงต้องมีสเปคยังไงอย่างไรเรียกว่างานเสร็จเรียบร้อยนะครับคัสโตเมอร์ก็คือคนที่รับตัวสินค้าหรือบริการเนี่ยในตอนท้ายเลยนะเห็นภาพ